จารย์ใจรัชจตุรพัทรพรนะคะจะมาพบกับทุกท่านในโมดูลที่8ของรายวิชา IT เพื่อการจัดการหรือ IT for Management สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่8วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าค่ะเราไปชมกันเลยนะคะว่าเนื้อหาของโมดูลที่8มีอะไรกันบ้างเนื้อหาส่วนสุดท้ายของโมดูลที่8จะว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีทางการจัดส่งสินค้าขาออกหรือ Outbound Logistics Technology ค่ะ Logistics ขาออกหรือ Outbound Logistics เป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้าสำเร็จรูปจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าส่งไปยังผู้ค้าปลีกไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมการจัดการสินค้าคงคลังตั้งแต่การรับเข้าเก็บรักษาเบิกจ่ายการควบคุมสินค้าคงคลังการจัดตารางส่งสินค้าการจัดการการขนส่งถึงจุดจำหน่ายการกระจายสินค้าการให้บริการลูกค้าการส่งมอบถึงลูกค้าการประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้าและการจัดการความเสียหายจากสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรจึงต้องบริหารจัดการโลจิสติกส์ขาออกให้ถูกต้องซึ่งหมายถึงการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องหรือที่ลูกค้าสะดวกและเข้าถึงง่ายภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนดหากบริหารจัดการโลจิสติกส์ขาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากลูกค้าจะพึงพอใจแล้วองค์กรหรือกิจการยังสามารถควบคุมหรือลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าซึ่งจะส่งผลต่อบริการที่แข่งขันได้ซึ่งหมายถึงบริการที่ดีขึ้นหรือตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นสามารถตั้งราคาขายที่แข่งขันได้ซึ่งหมายถึงถูกลงหรือสมเหตุสมผลมากขึ้นหมายถึงองค์กรจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือได้เปรียบในการแข่งขันในที่สุดองค์กรจึงต้องการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพหมายถึงคล่องตัวรวดเร็วตรงต่อเวลาเชื่อถือได้และสินค้าปลอดภัยองค์กรอาจพิจารณาปัจจัยที่อำนวยให้เกิดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพได้แก่การวิเคราะห์เส้นทางขนส่งการตั้งคลังสินค้าย่อยและการประสานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งและผู้ซื้อหากองค์กรสามารถควบคุมปัจจัยทั้ง3ประการนี้ได้ย่อมทำให้สินค้าสำเร็จรูปเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตและส่งมอบถึงผู้ซื้อได้อย่างคล่องตัวลดอัตราการสูญเสียและอาจช่วยเพิ่มยอดขายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าเดิมอีกด้วยกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกที่มีประสิทธิภาพต้องการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาสารสนเทศที่ถูกต้องและทันเวลาจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายและส่งมอบสินค้าที่รวดเร็วถูกต้องแม่นยำไปจนถึงลดระดับการสต็อกสินค้าคงคลังรวมถึงการปรับเส้นทางและตารางเวลาขนส่งให้เหมาะสมองค์กรจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการขนส่งสินค้าออกเราได้ใช้เวลากันไปกับเนื้อหาบทบาทตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าขาออกแล้วนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นกับนักการตลาดนักการขายหรือแม้แต่เป็นผู้บริโภคในยุคปัจจุบันก็แล้วแต่หวังว่าทุกท่านคงจะสนุกแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ